มาที่ข่าวมีคมกันนะครับก่อนจะไปกันต่อเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องการพัฒนาในกรุงเทพมหานครรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในเพจคนใต้ใจเต็มนำเสนอคลิปนี้นี่เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเดินทางช่วงกลางค่ำกลางคืนเยอะฮะมาดูความกลางของคนเมาฮะพี่ต้องรอตำรวจพี่จะมาหนีแม่พี่โจรรถกู้ภัยมานะครับรถตำรวจกระโดนนะครับคุณตัดหน้าผมอะตัดหน้าตรงไหนอะมันมีกล้องมีอย่างหมดนะครับเมาเหล้าอะแล้วก็อ้างกับแผลที่พอดีอะพอละมันหมดใจนะครับพอละแต่ตัวก็มีเนี่ยมีแยกเก่งมั้ยแยกไอ้สามแยกเสียใจครับเดี๋ยวสามแยกสามแยกอนันตราครับพี่ลงมาอู้ก่อนกันนะครับลงมาอู้ก่อนเนาะพี่กินเหล้ามาว่ะแล้วพี่ก็จะไปคนเดียวว่ะพี่โจรคนอื่นมาพี่กิ๊กอ่ะมันไร้สาระมันไม่ใช่ไร้สาระครับพี่มาอ้างเป็นรองอธิบดีอ่ะผมหูครับมันไร้สาระมันเหมือนหน้าพี่ต้องหนีนะครับนี่นะครับโซนแล้วหนีสี่แยกแสงตะวันครับนี่นะฮะตำรวจก็อยู่นะครับยังหนีนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับเหตุการณ์นี้เป็นการเฉี่ยวชนรถตุ๊กๆนะแล้วจากนั้นขับรถหนีนะชนรถกู้ภัยพยายามเจรจาแล้วขับรถหนีอีกจนไปสกัดได้นะแล้วก็มีการอ้างว่าเป็นรองอธิบดีภาค5นะของหน่วยงานหนึ่งนี่เขาแอบอ้างนะแล้วก็มีการตอบโต้กันอย่างที่เห็นนะเสียงเมื่อสักครู่นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะก็พยายามจะบอกเฮ้ยหนีไม่ได้นะลงมาเจ้าที่กู้ภัยพยายามเรียกให้ลงจากรถแต่คนนี้ก็บอกว่าไร้สาระนะเจ้าที่บอกต้องลงจากรถนี่มีตำรวจดูอยู่นะฮะแล้วคนนี้ก็บอกไร้สาระพยายามบอกให้จบเรื่องนะตำรวจและกู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องรอร้อยเวรเนี่ยมานะแล้วชายคนนี้อ้างว่าไปโรงพักนะรถปาดหน้าแล้วยังโต้เถียงกันอ่ะเนี่ยฮะมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ด้วยนะตำรวจก็ปฏิบัติงานลำบากมากร้อยเวรนะครับได้ไงผมต้องรอร้อยเวรมานี่ครับไปโรงพักเลยไปโรงพักมาแจ้ครับมาแจ้ต้องรอร้อยเวรที่กันเหตุนะครับมาแจ้กับมาอยู่ที่กันนะกับมือผมไม่ได้ที่เกิดเหตุนะครับแต่พี่จงใจเลยที่เกิดเหตุมาไม่เกี่ยวละแล้วยังไงต่อไปผมรอร้อยเวรที่นี่ครับผมรอพี่อยากไปเจอผมก็ไปโรงพักไงไปโรงพักมาที่เกิดเหตุไปโรงพักไปครับต้องรอเลยอยู่นี่ผมบอกให้ไปโรงพักมันตกลงกันไม่ได้ต้องรอแล้วเลยครับถ้าถือว่าพี่ไปโรงพักแล้วพี่จะทำไงอ่ะก็เดี๋ยวก็มาไปโรงพักแค่นี้ต้องหนีอ่ะไปโรงพักผมจะหนีทำไมถ้ามันขึ้นที่เขาไปไหนหนีก็ต่อผมเป็นรองอธิบดีผมจะหนีทำไมเขาที่ที่เขาล็อกไปไหนก็ผมบอกไปโรงพักแต่แรกแล้วผมจะหนีทำไมผมบอกให้รอร้อยเวรเรื่องต้นมันตกลงที่เกิดเหตุไม่ได้มันต้องรอร้อยเวรที่เกิดเหตุผมแจ้งร้อยเวรแล้วก็ผมบอกให้คุยที่โรงพักแล้วยังไงแล้วคุณอยากยังไงก็ผมไม่ให้รอร้อยเวรอยู่เขาล็อกไปทำไมไปคุยที่โรงพักแล้วยังไงต้องรอว่าอยู่ที่เกิดเหตุครับไปงานเป็นที่ที่เกิดเหตุไปไม่เป็นไรอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเดินมาละคุณจะเอาไงนะแม่พร้อมครับจะไปไหนครับไปไหนคือรอร้อยเวรตรงนี้ครับผมไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นแล้วคุณต้องการอะไรว่าดีว่าผมบอกรอร้อยเวรตรงนี้ครับเรื่องเหตุมันเกิดแล้วมันตกลงกันไม่ได้ต้องรอร้อยเวรจะรอไปที่เกิดเหตุป่ะอยู่เนี่ยเขาถือไม่ต้องไปอ่ะอยู่เนี่ยรอเดี๋ยวเราไปยังไงยังไงอ
คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็คือมีการเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีแล้วกู้ภัยเขาก็ตามแล้วก็มีการชนอีกแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาคุยแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นมาครับทางตำรวจก็บอกต้องรอร้อยเวรก่อนนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีการระบุชื่อนะล่าสุดมีการตรวจสอบผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายชอช้างนะแล้วก็จากการสืบค้นในเว็บไซต์ของสำนักงานแต่ตัวกรมีเนี่ยสำนักงานหน่วยงานอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะพบว่ามีชื่อเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการอยู่ในหน่วยงานนั้นจริงฮะค่ะนะจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยจะมีมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านะเขาก็เลยเอาคลิปมาลงออนไลน์พูดง่ายๆนะคือเกรงว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งจริงใหญ่จริงนะแล้วกลัวว่าคนที่เป็นคนกู้ภัยคนที่ถูกชนน่ะจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวเรื่องจะจบเขาก็เลยเอาคลิปมาลงไว้ก่อนนะให้สังคมรู้ก่อนว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เมาอาการเหมือนเมาแล้วก็กลางแบบนี้นะแล้วก็อ้างตำแหน่งเป็นรองอธิบดีเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้รอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าใช่คนเดียวกันไหมกับคนนี้แล้วชื่อนี้อยู่ในเว็บไซต์มีตำแหน่งอยู่จริงไหมนะเป็นรองอธิบดีจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าเป็นจริงก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันแล้วยิ่งเป็นข้าราชการยิ่งแล้วใหญ่เลยนะมีวินัยข้าราชการยิ่งเป็นข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยิ่งต้องละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นล่าสุดข้อมูลคือนัดหมายกันตำรวจเนี่ยเตรียมเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันวันนี้นะ31 ธันวาคม 64ฮะตำรวจที่เชียงใหม่เดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจสอบล่าสุดว่า1เป็นรองอธิบดีจริงหรือเปล่าแล้ว2การกระทำผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ฐานไหนบ้างที่จะต้องเป็นการดำเนินคดีต่อหรือไก่เกลียแล้วจบเลยหรือมีอย่างอื่นอีกนะจะได้ข้อเท็จจริงมากขึ้นนะฮะในเหตุการณ์นี้โอ้โหตำรวจนี่เขาพยายามจะบอกนะรอร้อยเวรตำรวจก็ใจเย็นเหลือเกินค่ะแต่ยุค